ที่จังหวัดระยองครับมาอีกแล้วแขก VIP พี่หมวยค่ะคือไปเที่ยวผับแล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแขก VIP ก็นั่งกินเหล้าอยู่ผู้หญิงอีกคนเขานั่งอยู่โต๊ะข้างๆปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พอเมาแล้วมาแซะไปแซะมาโอบเอวเลยผู้หญิงเขาไม่ยอมเขามากับแฟนฮะทะเลาะกันเลยฟังผู้ชายบอกอึงรู้ไหมกูเป็นใครพูดบอกว่าไม่เขาบอกว่าเรียกกาดมาเพราะพี่มากอดเอวหนูกาดว่าไงพี่นัทใจเย็นไม่บอกพวกหนูกลับพวกหนูก็กลับค่ะแค่นั้นปากไม่ค่อยดีอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้กวนต้นไม่เคยกวนเล่นมือไม่เคยกวนใครค่ะพี่ไม่ได้พูดกับเรากูไม่ได้เล่นมือไม่เป็นไรค่ะมึงมาพูดอีกไม่ได้เก็บตังค์ไหมคะตัวนี้มีแต่ผู้หญิงขอกลับบ้านก็โกงหลายคนนะดูเดิมแน่นอนไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่พี่หนูก็ไม่ได้ผมไม่ได้คบคุณไม่ได้จีบคุณด้วยไม่ค่ะพี่มึงปากไม่ค่อยดีหนูขอโทษพี่ละกันมึงขอโทษกูยังไงไม่ได้ปากมึงไม่ค่อยดีหนูไม่พูดอะไรกับพี่เลยนะที่นั่นไหนพี่ไม่ได้จีบเราไม่หนูรู้ใช่พี่ไม่ได้จีบหนูแต่พี่มากอดเอวหนูหนูถ่ายคลิปทำไมไม่หนูจะแกนจ่ายเขาค่ะมึงเนี่ยเดี๋ยวรู้จักกูเลยมึงจะเที่ยวเฟซไปบ่อยนะค่ะกูไม่ได้พูดกับมึงกูพูดกับเขาไม่แต่ว่าไม่ทำไมทำผู้หญิงอย่างเงี้ยพี่ในนู้นอ่ะพี่มากอดเอวหนูนะไปแล้วน้องกลับพี่คะตัวนี้มีแต่ผู้หญิงนะใช่ตัวนั้นผมเลี้ยงให้ก็ได้ครับขอโทษครับขอโทษครับไม่แต่มีแต่ผู้หญิงไม่พี่คะแต่มีแต่ผู้หญิงนะตัวนี้พี่เห็นใช่ไหมไม่พี่เห็นไหมมีแต่ผู้หญิงนะตัวนี้ที่เห็นจะเห็นว่าผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ครัววิ่งออกมาพี่คะอย่าเลยค่ะร้านหนูขอโทษนะคะพี่คะแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับขออนุญาตใช้นามสมมตินางสาวบีบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมีกาดของร้านนี่มีกาดนะเดินมาบอกว่าเธอกลับบ้านเถอะมีแขก VIP เอ้าผู้ชายเป็นแขก VIP ฮะคุณผู้ชมทีนี้ผู้หญิงที่ประสบเหตุเนี่ยเล่าบอกว่ามันเป็นร้านเหล้าที่ปลวกแดงระยองก็มากินกับเพื่อนกับแฟนอีกโต๊ะนึงเนี่ยเห็นแล้วสังเกตแล้วว่าตอนที่เรานั่งกินอยู่เขาก็มองมาสักพักนึงเขาก็มาเต้นอยู่ข้างๆสักพักนึงพอเขาเริ่มโอบนั่นแหละก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็กลายเป็นอย่างที่เห็นในคลิปแต่จุดเปลี่ยนก็คือตั้งข้อสังเกตทำไมกาดมาไล่เขาอ่ะเธอก็เป็นลูกค้าคนนึงเหมือนกันมีเสียงไหมฮะลองฟังดูไม่หนูจะสแกนปกติสักพักเขาก็เข้ามาข้างหลังก็คือมาโต๊ะข้างหลังอะค่ะสักพักเต้นมาสักพักเขาก็เริ่มมาเกาะมาแกะมาเอาขยับเอาหลังมาชนนู่นนี่นั่นแล้วพอรอบที่3ก็คือเขากอดเอวเลยหนูก็เลยสะบัดออกแฟนหนูก็เลยบอกว่าพี่มาทำแบบนี้ได้ไงไม่รู้จักกันเลยนะเขาก็ผลักอกแฟนหนูหาว่ามาด่าเขาแล้วก็ชี้หน้าว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอะไรเงี้ยก็หนูก็เลยไปเรียกกาดมาแววว่าลูกค้า VIP หรือว่าเขาเป็น VIP หรือเปล่าทำไมเขากาดเลือกที่จะไล่พวกหนูอะออกจากร้านตอนที่พวกหนูไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเลยนะแล้วสุดท้ายครับผู้ชายที่ก่อเหตุก็หันมาจำไว้นะกูชื่อช้างไม่รู้สื่ออะไรกูชื่อช้างหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปก็เห็นว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ว่าก็เอาคลิปมาลงไว้ว่า VIP จากไหน